ดความสัมพันธ์ล่าสุดของเจและปิ่นค่ะโดนข่าวลือว่าเลิกการดารายุค90เซ็นใบหย่าแล้วแถมฝ่ายชายเปิดตัวแฟนใหม่อีกด้วยจริงหรือไม่ทางด้านของภรรยาก็โพสต์เศร้ารัวๆทำคนยิ่งยงว่าเป็นคู่นี้ไปค่ะปิ่นเองได้แชร์โมเมนต์ที่ลูกๆทั้ง3คนนำพวงมาลัยมากราบขอพรแม่ในวันสงกรานต์ที่ผ่านมานี้พร้อมบอกว่าความสุขง่ายๆแค่นี้แหละMamasBoys ปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่พบเจอแต่สิ่งดีๆนะทางด้านของเจได้โพสต์ภาพตนเองร่วมเฟรมกับลูกชายทั้ง3คนในวันสงกรานต์เช่นเดียวกันพร้อมบอกว่าภูมิใจในตัวลูกทุกคนจงก้าวเดินต่อไปในแนวของตัวเองแต่มีสิ่งที่หลายคนจับสังเกตคือเสื้อยืดและหมวกของน้องเจ้าสมุทรเหมือนกันเป๊ะทั้งในรูปที่ถ่ายกับแม่ปิ่นและรูปที่ถ่ายกับพ่อเจก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ถูกเปิดเผยนั่นเองนะคะ